ายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษจะไม่ชื่นมื่นอย่างแน่นอนหลังจากที่นายคาเมรอนเคยวิจารณ์เขาอย่างรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมานายคาเมรอนเคยกล่าวในรัฐสภาอังกฤษว่านายทรัมป์มักสร้างความแตกแยกโง่เขลาและคิดผิดที่เรียกร้องให้ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐและกล่าวด้วยว่าหากนายทรัมป์ขอเดินทางเข้าอังกฤษเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเช่นกันนอกจากนี้นายทรัมป์ยังแสดงความเห็นเรื่องสมาชิกภาพของอังกฤษในสหภาพยุโรปหรือ EU ว่าเขาเคยประสานกับ EU มาแล้วพบว่าเป็นหน่วยงานที่ยึดติดกับระบบราชการที่ล่าช้าและยุ่งยากมากและคิดว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก EU ต่อไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวอังกฤษเอง